สยายปีกบางสายเบลล่ารับบทผีเสื้อแสนสวยคลิกซี่โลดแล่นสกินตัวใหม่ในร็อกสุดปังการีน่าร็อกคว้าตัวเบลล่าสวมบทบาทผีเสื้อแสนสวยคลิกซี่โลดแล่นสกินตัวใหม่ในร็อกความสวยขึ้นหม้อความเก่งกล้าด้านการแสดงจัดเป็นตัวจริงชิงอันดับหนึ่งมาง่ายๆเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวร้อยล้านคนล่าสุดของวงการภาพยนตร์ไทยเบลล่ารานีแคมเปญที่รายได้ของหนังเรื่องแรกของเธอยีเรียมซิงซึ่งณตอนนี้ได้ขยี้สถิติรายได้หนังไทยหลายๆเรื่องในปีนี้ไปเรียบร้อยโรงเรียนเบลล่าโดยรายได้รวมๆทะลุ500ล้านบาททีเดียวเชียวซึ่งเป็นอีกหนึ่งความปังของเธอที่ดูท่าจะไม่ลดราซาลงง่ายๆและไม่เพียงแค่งานแสดงของเธอเท่านั้นที่เปรี้ยงและปังดังยาวไกลงานโชว์ตัวหรืองานพรีเซนเตอร์สินค้าก็ทยอยเข้าคิวใช้บริการของสาวเจ้าแบบคิวแน่นไม่มีว่างเว้นและล่าสุดกับงานชิ้นใหม่ที่เสมือนการเปิดโลกอีกด้านให้แก่ตัวเธอแถมเป็นเซอร์ไพรส์ที่น่าตื่นเต้นของเหล่าแฟนคลับและสาวกเกมร็อกซึ่งงานนี้เป็นการปล่อยข่าวครั้งยิ่งใหญ่ของทางการีน่าร็อกไทยแลนด์โดยได้ปล่อยตัวอย่างสกินใหม่ของคลิกซี่ผีเสื้อสาววัยใสที่มีปีกสวยพราวพรั่งไปด้วยเสน่ห์ในสกินที่ชื่อว่าคลิกซี่ไวสวานพร้อมประกาศแฮชแท็กสุดปังว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยม20ธันวาเอาดารามาเป็นสกินซึ่งสร้างความตื่นเต้นแก่เหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายที่รอคอยว่านักแสดงคนไหนจะได้รับบทบาทสุดน่ารักตัวนี้สุดท้ายแล้วการรอคอยที่แสนตื่นเต้นก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อทางการีน่าร็อกไทยแลนด์ได้ปล่อยทีเซอร์ฉบับเต็มของสกินคลิกซี่ไวสวานนั่นก็คือนางเอกสาวพราวเสน่ห์เบลล่ารานีแคมเปญนั่นเองเล่นเอาเหล่าแฟนคลับอเจ้าและกองทัพเกมเมอร์ทั้งหน้าเก่าและใหม่ออกอาการดีด้าเป็นอย่างมากโดยต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพร้อมเปย์สกินสาวแสนสวยตัวนี้แบบเต็มที่ทั้งนี้ในวันที่20ธันวาคมจะเปิดให้เล่นสกินตัวนี้พร้อมๆกันทั่วประเทศอุ๊ยอยากเล่นเกมขึ้นมาทันทีเลย